สวัสดีครับสวัสดีเซนเซที่ผ่านทางมาทุกคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นี่เราก็มา Unboxing Sound Archive The Orchestra ที่สั่งไปตั้งแต่น่าจะปีที่แล้วนะถ้าจำไม่ผิดแล้วก็เพิ่งได้เมื่อไม่นานมานี้เองเพิ่งมีโอกาสจะเอามาแกะกล่องดูนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งบอกตรงๆว่าจริงๆแอบดูมาแล้วแหละรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแบบกล่องมันก่อนอื่นดูกล่องข้างนอกก่อนแล้วกันนะเนี่ยคือมันมี potential ของความสวยอยู่กล่องแบบเรียบเนียนสวยงามนะครับผมคือมีความเป็นพรีเมียมแป๊บ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 แต่ว่าแบบพอเปิดกล่องออกมามันมีแค่นี้เศร้ามากอันนี้จะเป็นอันแรกนะครับผมก็จะมีตัวละครที่จะเป็นค่อยๆหยิบนะครับผมมีชิโรโกะโนโดกะนะครับผมจากสหภาพเรดเวนเทอร์วากาโมะนะครับยูสุฟูกะแล้วก็ฮินาตะนะครับผมโดย5คนนี้เนี่ยเขาก็จะมีเรียกว่าอะไรเป็นอะคริลิกสแตนด์ของตัวเองด้วยแต่ว่ามันขายแยกคือแบบตอนแรกนึกว่าแบบถ้าสั่งบ็อกซ์นึงเนี่ยมันได้หมดเลยแต่ไม่ใช่นะครับผมโลภมากจริงๆอะคริลิกตัวนึงมันก็500กว่าบาทแล้วเนี่ยกล่องนี้มัน 1,000 กว่าเองก็ช่วยไม่ได้อีกอันนึงนะครับก็จะเป็นตัวของกระเป๋าใส่ซองนะครับผมที่ Sound Archive The Orchestra ชิปเปิดมาข้างในก็จะมีลายเป็นนักเรียนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตั๋วครับผมวางไว้นี่ก่อนตั๋ว Sound Archive The Orchestra นั่นเองชุดสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผม Sound Archive The Orchestra วันที่เริ่มการแสดงนะครับก็คือวันที่5พฤศจิกายน Sejong Center for the Performing Arts โอเคซึ่งปกติแล้วออเคสตราก็จะแบ่งเป็น2รอบมีช่วงพักให้ตัวของนักแสดงดนตรีนะครับเขาพักครึ่งทางใครที่ดูพวก Disney on Ice อะไรพวกนี้มันก็จะเหมือนกันชื่ออันนี้เป็นอะคริลิกสแตนนะครับผมคือจะไม่ได้ตัวใหญ่มาแต่จะได้เป็นตัวจิบิก็ถือว่าคุ้มไหมอ่ะเดี๋ยวลองแกะมาตั้งดูนะข้างในมันดูยับยังไงไม่รู้อะเหมือนเขาแบบกล่องมันเล็กเกินเหรอหรือยังไงติดกาวไว้อันนี้เป็นเหมือนฐานตั้งฐานแบ็กกราวด์นี่เป็นที่เสียบตรงนี้ขออนุญาตต่อสักครู่หนึ่งโอเคเสร็จแล้วครับบอกเลยว่าไม่กล้าต่อลึกเลยอ่ะเพราะว่าเวลาที่ใส่อะคริลิกอะไรพวกเนี้ยมันต่อไปปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเยินๆอยู่ข้างล่างอ่ะนี่เห็นไหมจะเป็นลอยๆนิดหน่อยเดี๋ยวแกะแล้วก็เอาเก็บกลับที่เดิมดีกว่าเนี่ยหมดแล้วครับผมกล่องหนึ่งจะมีแค่นี้เลยซึ่งก็จริงๆมันก็ถือว่าคุ้มไหมหรอ1,000กว่าก็คุ้มนะเพราะว่าได้ตัวอะคริลิกสแตนที่เป็น GB มาอันนี้ก็น่าจะราคาหลายตังค์อยู่แล้วแต่ก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเพราะว่าอันอื่นที่มันสวยมันก็ต้องซื้อแยกแต่ว่าไม่ได้อวยตัวละครตัวไหนเป็นพิเศษนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าซื้อเลยแต่ก็ถือว่าสนับสนุนตัวเกียร์นะเนื้อไม่ว่ากันแห้งมากคลิปนี้คือไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยเพราะว่าของก็มีแค่นี้แหละครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อครบเซตด้วยละมั้งเนื้อมันจะมีพวก
กล่องอย่างอื่นด้วยแต่อันนี้มันเป็นบล็อกไงเมนบล็อก Memorial Package ก็น่าจะมีเท่านี้ดังนั้นแล้วไหนๆก็อุตส่าห์ทำคลิปขึ้นมาแล้วทั้งทีนะครับก็มารีวิวของที่ช่วงนี้ซื้อแล้วกันแต่ก็ก่อนอื่นเริ่มจากของที่ได้จากโพสเขาเรียกอะไรอ่ะไวนิลเหรอไวนิลที่ได้จากการร่วมกิจกรรมกับทางบรูอาไทไทยแลนด์นะครับนี่ไปตอบคำถามมาชุบเป็นตัวอะไรเอ่ยอ๋อเห็นแบบนี้ก็ฮานาโกะนั่นเองนะครับผมชุบฮานาโกะซัมเมอร์ที่เป็นตัวละครตู้เฟสเรียกว่าผ้านี่ใช้ได้อยู่เลยนะครับเนี่ยอูระวะฮานาโกะนะครับ not for saleก็ขอบคุณบรูอาไทไทยแลนด์นะครับที่อุตส่าห์ทำกิจเขาเรียกอะไรทำกิจกรรมพวกนี้ขึ้นมาให้เราสามารถเล่นตอบคำถามสนุกๆได้นะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดให้สุ่มเป็นผู้โชคดีเนี่ยไม่น่าได้ดวงไม่ค่อยมีนี่สวยเนี่ยภาพมันดูแบบสกรีนสวยมากเลยตอนแรกกะว่าแบบจะเอามาแจกแต่ลืมไปว่ามันเป็นของรางวัลกิจกรรมเนอะเราก็ไม่ควรที่จะเอามาแจกทำเพื่อเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคราวหน้าร่วมกิจกรรมเขาไม่แจกให้เราเขาบอกว่าเดี๋ยวเอามาแจกอีก ดังนั้นก็ถ้าเกิดใครที่อยากได้นะครับผมมีเดี๋ยวไอช่วงครบรอบ3ปีของบูวาคายมันจะมีฮีนะเดรสถูกไหมเขาก็น่าจะมีไวนิลอีกอะถ้าเกิดใครได้ฮินาเดียแล้วอยากได้ฮานาโกะก็มาแลกกับผมได้นะครับผมโลภมากโลภมากจริงแต่จริงๆน่าจะมีแต่คนอยากได้ฮินาเดสหรือเปล่าถ้าเกิดผมได้มันก็ดีนะแต่หลังๆก็ไม่ค่อยได้เก็บของสะสมนะฮะก็เลยยังไงก็ได้แต่ฮานาโกะซัมเมอร์น่ารักนะครับผมสำหรับใครที่มีฮินาเดสนะครับผมชุดเดรสนะครับก็เอามาแลกได้นะครับใครที่ดูย้อนหลังแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาผมก็ไปซื้อตัวของสินค้าของฮินะนี่ช่วงนี้ออกบ่อยมากนะเสียตังค์เยอะมากเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนเลยแล้วกันอันนี้มันเป็นชิ้นเดียวเป็นอันนี้เป็นกิจกรรมของโคแลบกับร้านช็อกโกแลตนะครับผมเป็นเซตของตัวคณะกรรมการวินัยอันนี้ผมก็ซื้อมาแค่ฮินะจังนะครับซื้อแค่ตัวอวยตังค์ก็ได้ไม่เสียเยอะน่ารักมากเลยแถมตัวใหญ่ด้วยปีกนี่อันนี้เป็นช็อกโกแลตภาพมันไม่ติดโฟกัสเป็นช็อกโกแลตวาเลนไทน์นะครับผมในอีเวนต์วาเลนไทน์ของฮินะจังนะครับผมทำเองน่ารักแล้วก็จะมีอีกเซตหนึ่งอันนี้เป็นอิจิบังคุโจนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยมันเรียกว่าอิจิบังคุจินะครับผมเป็นสินค้าสอยดาวฟิกเกอร์นะก็คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนสุ่มจับฉลากนั่นแหละถ้าเกิดเราไปร้านลอสันเนี่ยแล้วเราก็ร่วมกิจกรรมด้วยการซื้อตั๋วจับฉลากแล้วก็สุ่มเอาว่าเลขได้เลขอะไร A B C D E ก็จะเป็นของรางวัลต่างๆนะครับผมซึ่งในคลิปเนี่ยผมพูดคำว่าอิจิบังคุโจบ่อยมากไม่รู้เป็นอะไรนะอยากไปดูโดโจหรือเปล่าถ้าเกิดสร้างความรำคาญนี่ก็ขออภัยด้วยพูดผิดแก้ไม่ได้ด้วยว่าผมก็เก็บแค่ตัวที่ผมต้องการก็พอนะครับเพราะว่าถามว่าทำไมเพราะมันแพงมากเลยนะครับไออิจิบังคุโจเนี่ยคือมันต้องนี่อันนี้คือที่เก็บสะสมมานะครับผมไปไล่กว้านซื้อมาอิจิบังคุโจเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับแคมเปญที่ร่วมกับของร้านลอสันแล้วมันต้องสุ่มจับฉลากนะครับผมก็คือเหมือนซื้อตั๋วกาชาในชีวิตจริงอ่ะแล้วก็มานั่งจับว่าจะได้แพ็กเกจเป็นตัวเลขตัวไหนจะมีตัว A B C D E อะไรพวกนี้เป็นต้นพวกอะคริลิกพวกนี้ก็จะเป็นของรางวัลตัวเมื่อกี้มันเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นของรางวัล G นะครับผม A B C ผมลืมไปแล้วว่ามันมีอะไรบ้างมันนานมากแล้วอ่ะหลายเดือนแล้วลืมไปนี่เป็นตัวเล็กก็โอกาสจับก็จะง่ายหน่อยแต่ว่ามันมีหลายตัวไงตัวทั้งหมดที่มีของตัวเล็กเนี่ยมันจะมี
ประมาณ3แถวอ่ะเนี่ยจะมีชิโรโกะลุงโฮโนโนมิเซริกะอายานิอารุคายุโกะมุสึกิฮารุกะฮีนะอิโอริอาโกะจินัสึฮิฟูมิอยู่ๆก็ลืมชื่อตัวละครเฉยเลยเป็นเซตตัวไอนะครับนี่อันนี้คือผมไม่ได้ไปสุ่มมานะครับเพราะสุ่มมันต้องไปสุ่มที่ญี่ปุ่นเลยก็ไปกดเว็บประมูลแล้วก็ซื้อมาขอบคุณคนที่แนะนำเว็บประมูลให้ผมด้วยนะครับผมนี่เป็นเหมือนจะเป็นผ้าขนหนูนะครับยังไม่เคยแกะเลยนะเนี่ยเอามาแกะในนี้พวกเขาติดสกอตเทปไปด้วยอ๋อโอเคนี่ว่าสกอตเทปใหญ่อะไรชื้อโอ้ผ้าวูมันเป็นผ้าขนหนูได้ไหมไม่มีชื่อเขียนนะครับผมมีแค่คำว่า Blue Archive ตรงนี้ Blue Archive แล้วก็เป็นขนาดตัวเต็มน่ารักผ้าก็มาตรฐานไม่ได้ดีมากเอาแล้วไงแล้วเก็บยังไงเลยไม่ค่อยเก็บอีกทีนึงดูร่วงมากเลยแล้วอันนี้เป็นอันสุดท้ายอันนี้จริงๆตอนแรกว่าจะไม่ซื้อแต่ว่าเห็นว่ามันน่ารักดีอ่ะเป็นคณะกรรมการวินัยนะครับเป็นฮินาจังอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเราลูกน้องหรือเพื่อนๆร่วมชมรมนั่นเองก็จบกันมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการอันบ็อกซิ่ง Sound Archive The Orchestra ที่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ให้ดูกับรีวิวของฮินาจังที่เพิ่งสั่งมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับผมจริงๆก็สักพักนึงแล้วแหละแต่ว่าไม่มีโอกาสทำคลิปสักทีหนึ่งงั้นก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับจริงๆช่วงนี้นี่ยอด Subscriber นี่มันเยอะมากเลยต้องขอบคุณทุกคนที่อุตส่าห์เข้ามากดติดตามแล้วก็ใกล้ถึง 2,000 Subscriber แล้วกำลังคิดอยู่ว่าแจกอะไรดีถ้าเกิดใครมีไอเดียหรือว่าอยากได้อะไรเป็นพิเศษนะครับผมก็พิมพ์คอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยแล้วก็มีงบถึงนะครับก็อาจจะเอามาเป็นของแจกรางวัลครบรอบ 2,000 Subscriber กัน